าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูบอกกำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วใช้ถนนวิภาวดีรังสิตพอถึงจุดหนึ่งตรงใกล้ๆกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบีบแต่ในรถบีบแต่เลยฮะบอกลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยแล้วอุ้มเด็กทารกวัย10เดือนมาพอลูกเกิดอาการชักเกร็งคุณผู้ชมไปดูกล้องหน้ารถวินาทีชีวิตนี้ฮะดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ฮะคุณผู้ชมเพราะอันนี้เขาบอกว่าเขาขับมารถมันติดถูกไหมฮะแล้วลูกน้อยวัย10เดือนของเขาเนี่ยเหมือนกับเกิดอาการชักเกร็งแล้วพอเห็นรถร่วมกตัญญูกำลังขับมาพี่รถกระบะคือคนเป็นพ่อนะฮะแล้วสังเกตประตูฝั่งคนขับเห็นไหมฮะฝั่งคนที่มาข้างๆคนขับแม่เขากำลังอุ้มเด็กวัย10เดือนอยู่ในอ้อมกอดอันนั้นนะฮะแม่ที่จริงโคชี้ตรงนั้นนะแล้วบอกเนี่ยเป็นลูกของเขาวัย10เดือนเกิดอาการชักเกร็งแล้วกำลังจะไปโรงพยาบาลแต่รถมันติดพอเจอรถกู้ภัยเลยลงมาแล้วบอกพยายามบีบแต่ให้กู้ภัยลงมาช่วยวันนี้เราไปเจอกับพี่กู้ภัยที่ช่วยเหลือเด็ก10เดือนเอาไว้ได้ทันด้วยนะฮะชื่อว่าทางด้านของพี่ทิติพงศ์พี่ทิติพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยประมาณสัก500เมตรนะแล้วรถกระบะคันนี้เห็นบอกแล้วผมเนี่ยกำลังจะกลับบ้านที่ปาจีนรถกระบะเขาบีบแต่ตลอดเวลาเลยผมก็เลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพอรถกระจกลงบอกพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยลูกผมโดนชักเกรงหลังจากนั้นพอจอดรถได้ผมรีบอุ้มเด็กแล้ววิ่งไปส่งโรงพยาบาลเด็กปลอดภัยนะฮะลองฟังเสียงกู้ภัยที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ดูหน่อยฮะเมื่อวานกลับจากธุระที่กรุงเทพครับกับเส้นรังสิตนครนายกครับช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามฟิวเจอร์ที่ว่าจะมุ่งหน้าไปนครนายกครับพอดีมีประชาชนขับรถมาข้างหลังในช่วงรถมันติดเขาดีนะว่ามาเจอกู้ภัยเพราะว่าเด็กเล็กอะค่ะเกิดอาการผิดปกติขึ้น